เรื่องช่วยกันรักษาพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เราญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในวันพระวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสกล่าวธรรมิกถากับท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งตามปกติของทุกๆวันพระและวันธรรมสวรรณะโดยทั่วไปซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าผู้รักษาพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อวันพระวันนี้มาถึงก็คิดมานานเหมือนกันว่าจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องที่กำลังจะพูดคือเรื่องการช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาทำไมจึงต้องมาพูดเรื่องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของคนไทยของเรามาหลายชั่วโคตรหลายชั่วราชอาณาจักรไทยและพุทธศาสนานี้แหละเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจของชาวไทยทั้งมวลเป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นเบ้าหล่อล้อมวิถีชีวิตและสังคมไทยเมื่อร่วงการผ่านไวมานานถึง 2,534 ปีเข้ามาแล้วพุทธศาสนาของเราก็นับว่าเก่าแก่ยาวนานกว่าศาสนาอื่นใดเป็นจำนวนมากในโลกนี้ความเก่าแก่และความเสื่อมโทรมไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ถือได้ว่ายังมั่นคงอยู่ในประเทศไทยของเรานี้เท่านั้นส่วนในประเทศอื่นก็มีบ้างพอเป็นกระสายยาส่วนประเทศที่เคยเป็นเพื่อนร่วมพุทธศาสนาก็หมดไปสิ้นไปจนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออย่างเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นทิเบตหรืออินเดียเมืองแม่ของพุทธศาสนาก็ได้หมดไปสิ้นไปพี่น้องชาวเวียดนามชาวลาวชาวกัมเมนก็มีศาสนาที่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนอนแผ่พระควาอยู่พูดเป็นภาษาอีสานว่าบ่ท่านตายแต่ว่าบ่แห้งนะนอนหายใจระรัวรอคอยวันตายส่วนประเทศไทยของเราและศรีลังกานั้นยังมีอยู่แต่ก็ไม่แน่อาจจะเกิดอาการช็อกตายหรืออาจจะตายก่อนพวกที่ยังนอนรอใจอยู่ก็ได้พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ชาที่เมืองอุบลวัดหนองปะพงท่านเป็นโรคอัมพาตพูดจาไม่ได้กระดกกระเดกไม่ได้แต่ท่านก็มีชีวิตยาวนานมาทุกวันนี้8ปี9ปีแล้วผู้ใดไปกราบไปไหว้ท่านนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านได้เทศได้สอนจนแม้แต่พี่น้องชาวพุทธเพื่อนร่วมโลกชาวต่างชาติพวกฝรั่งทั้งหลายก็ได้มาบวชมาเรียนมาศึกษากับท่านจนถึงขนาดมีวัดมีวาขึ้นมาวัดป่านานาชาติขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการเสียสละการอดทนการฝึกฝนตนเองแล้วก็มีความเมตตาปราณีต่อผู้อื่นได้แนะนำพร่ำสอนจนเผยแพร่พุทธศาสนาไปในโลกกว้างถึงโลกทางตะวันตกวันนี้ท่านได้นอนไม่พูดไม่จากินเองก็ไม่ได้อาศัยแต่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้เคารพทั้งหลายเปลี่ยนหน้ากันเป็นเวรยามป้อนบีบนวดดูแลรักษาเอาใจใส่อุปถัมภ์ประทาง8ปี9ปีแล้วเหมือนกับคนนอนหลับจนตลอดกาล
ป็นผู้ที่นอนหลับอันยาวนานผู้ใดไปเห็นก็ไปกราบไปไหว้สังเวชใจสงสารท่านโอ้ยสงสารท่านเหลือเกินบาปกรรมอะไรเนาะของท่านเนี่ยคนคิดอย่างนี้แต่คนที่สงสารท่านนั้นนะที่มีเรี่ยวมีแรงไปมาฮะสู้เต้นสามศอกออกสามวาได้นะตายไปมากต่อมากแล้วที่ไปสงสารท่านแต่ก็ตายก่อนท่านนี่ก็เหมือนกันประเทศไทยเหมือนประเทศที่มีพุทธศาสนาสมบูรณ์อยู่ยังเรี่ยวแรงแข็งแรงแข็งขันอยู่ส่วนลาวเขมรเวียดนามทิเบตอินเดียเหล่านี้เหมือนคนมีชีวิตอยู่จะเป็นอัมพาตนอนกระดกกระเดี่ยวไม่ได้แต่จะเข้าใจนะว่าเรานี่จะมั่นคงยืนยาวต่อไปตลอดกาลนานบางทีผู้ที่ยังมีแข็งแรงอยู่เนี่ยมีความแข็งแรงอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยอาจจะตายก่อนผู้ที่นอนอัมพาตนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่มีค่าอะไรที่นอนอยู่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะไรผู้ที่แข็งแรงอยู่ตายก่อนนั่นก็เท่ากันมีค่าเท่ากันเพราะนั้นพุทธศาสนาของเราที่ว่าเจริญในประเทศไทยเนี่ยอย่างทุกวันนี้มันเจริญอย่างไรอาตมารู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาของเราเทศแล้วเทศอีกเที่ยวไปเทศไปแสดงปาฐกถาธรรมในที่ทั้งปวงจนตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่มีเวลาที่จะหยุดรักษาแต่โชคดีมีพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาหลายแห่งเอาใจใส่ฝากยกยาทานนังมาให้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณแผ่ไปทางเสียงสถานีวิทยุนี่ที่ท่านทั้งหลายบางท่านก็เอายามาถวายบางท่านไม่เคยเห็นหน้าก็ฝากยามาเมืองยโสธรนู่นก็ดีไกลๆนู่นฟังแต่วิทยุบอกงั้นได้ข่าวว่าท่านเป็นนิ่วก็ฝากยามาให้อย่าแก้นิ่วด้วยความหวังดีขออนุโมทนาขอบคุณเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะท่านอดีตส.ส.วิรัตตยางคันนนซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ฝักใฝ่มากในศีลในธรรมเข้าวัดเข้าวาไม่เคยขาดท่านจะเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นก็ตามอย่างที่วัดนี้มีเวลาใดว่างท่านแวะเข้ามามากราบมาไหว้มาถามมาไถ่ดูแลสารทุกข์สุขดิบเอาใจใส่เมื่อรู้ว่าอาตมาเป็นนิ่วไม่มีเวลาท่านก็คอยเป็นห่วงไปขอไปจองเตียงโรงพยาบาลไว้ที่โรงพยาบาลเดชากรุงเทพซึ่งก็ราคาแพงมากคืนหนึ่งเป็นพันๆแล้วมารับตัวอาตมาไปรักษาโอ้โหหัวใจประเสริฐแท้ๆนึกถึงคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้ในเภสัชขันธกะเพราะว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถัมภ์อุปถากเราตถาคตจงอุปถัมภ์คำจุนดูแลรักษาภิกษุผู้เป็นไข้เถิดไม่ทราบว่าคุณโยมวิรัตยางคันนนเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เป็นการกระทำที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเหมือนอุปถัมภ์เหมือนอุปถากรักษาพระพุทธเจ้าเพราะพระสงฆ์ก็คือผู้รักษาพระพุทธศาสนาไว้พุทธศาสนาพระธรรมวินัยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังที่คำกล่าวของพระศาสดาตรัสว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนะปัสสติโสมังนะปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแลเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแสดงว่าธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้นั่นคือตัวของท่านผู้ที่เข้าใจหลักธรรมประพฤติปฏิบัติตามนั่นเห็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสว่าธรรมวินัยธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจเจเยนะสัทธาธรรมวินัยอันใดที่เราได้ตรัสแล้วได้สอนแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนี่แลจะเป็นตัวแทนของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเธอทั้งหลายในกาลที่ล่วงไปแล้วของแห่งเราแสดงว่าคุณโยมวิรัตยางคนนนั้นก็ได้ทำสิ่งที่ถูกที่ต้องน่าอนุโมทนาสาธุคนเช่นนี้ก็หายากอีกเหมือนกันนี่ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาในการเอาใจใส่อาตมาไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเดชาด้วยความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เอาใจใส่ของคุณโยมวิรัตยางคนนยังไม่พอนะต้องไปนอนเฝ้าอาตมาอีกเห็นอาตมานั่งสมาธิแกก็นั่งสมาธิ
นั่งสมาธิด้วยกราบลงที่ข้างๆแล้วก็นั่งสมาธินี่แม้จะเป็นนักการเมืองนักการค้านักธุรกิจยังฝักใฝ่ขวนขวายกิจการพระศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่ามาช่วยกันรักษาพุทธศาสนาเอาไว้คนชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการอุบาสกของเราผู้ครองเรือนอยู่ผู้ยังหนุ่มอยู่ก็ดีแก่แล้วก็ดียังครองเรือนอยู่ก็ดีผู้นุ่งขาวห่มขาวก็ดีเข้าใจอาจเข้าใจธรรมวินัยของเราอย่างแจ่มแจ้งประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อนั้นเป็นความพอใจของเราที่จะปรินิพพานพยามารมานิมนต์ให้ท่านตายท่านไม่อยากตายท่านบอกว่าต้องรอให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจธรรมะกว่านี้ก่อนอิทังผีตังพรหมจริยังพรหมจรรย์นี้แผ่ไพศาลไปซะก่อนคนเช่นนี้ที่พุทธเจ้ารอคอยไม่อยากตายให้มีคนอย่างนี้ก็แสดงว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในยุคไฮเทคคล้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลก็ยังมีอยู่หากลับไปซื้อตั๋วเครื่องบินถวายส่งอาตมากลับแต่นิ้วมันยังไม่หายเพราะจะไปยิงสลายด้วยเครื่องฮันเตอร์ซาวเครื่องก็พังไปซะก่อนวันนี้พี่น้องทางเมืองอุบลก็ดีเอาใจใส่เหลือเกินเอาใจใส่เหลือเกินไปติดต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์บอกว่าที่โน่นมีเครื่องสลายนิ้วมาใหม่ๆตกลงอาตมาก็ได้ไปเมืองอุบลแล้วก็ได้สลายเรียบร้อยแล้วได้ตรวจได้เช็คเรียบร้อยแล้วสลายแล้วหมดแล้วไม่มีเหลือขอให้ท่านทั้งหลายได้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่แน่นอกจากโรคนิ่วแล้วมันก็จะมีโรคอื่นตามมาอาตมาจึงคิดว่าควรจะได้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีค่ามีคุณแก่ชีวิตแก่สังคมก่อนที่มันจะเป็นอะไรจะล้มหายตายไปเนี่ยที่แรกคิดว่าพูดแล้วจะมีใครเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่มาคิดไปคิดมาคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่เทวดาฟ้าดินมาจากไหนมีสติปัญญาก็ย่อมเข้าใจได้พระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแต่มีศักยภาพทางจิตใจสามารถพัฒนาจิตใจตนเองจนรู้แจ้งแทงตลอดยอดปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ประการมรรควิธีแห่งความดับทุกข์หนทางดับทุกข์แก่พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าพระอริยเจ้าพระอรหันต์ในอดีตนั่นก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ได้อาศัยความภาคเพียรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็สามารถเดินตามหลังพระพุทธเจ้าตามรอยพระศาสดาจนไปถึงความสิ้นทุกข์แล้วก็ได้รักษาสืบทอดกันตลอดมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเราบัดนี้พวกเราจะรักษาต่อไปถึงทุกที่โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์มันก้าวไปไกลความเสื่อมของศาสนาที่คนไม่เอาใจใส่หันหลังให้แก่พระศาสนามันเกิดมามากเมื่อศาสนาเสื่อมลงความเสื่อมทางจิตใจมากขึ้นความมั่นคงความสุขความสงบร่มเย็นของสังคมของประเทศชาติบ้านเมืองก็จะหมดไปสิ้นไปปัญหาต่างๆก็จะประดังประเดกันมาทั้งปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เราก็เลยมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคารวะญาติโยมเนื่องจากปัจจุบันนี้โรคได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไปไกลๆจนจะแข่งกับเทวดาบนสวรรค์สรรพวิทยาการต่างๆก็หลากไหลออกมาจากมันสมองของมนุษย์อย่างไม่หยุดนิ่งความเจริญทางสุตวิชาการทางโลกีก้าวรุดหน้าไปอย่างน่ากลัวมากมนุษย์กำลังหลงภาคภูมิใจในผลสำเร็จของทางวิชาการทางเทคโนโลยีโลกิยปัญญาในที่สุดตนเองตกล้มอันตรายแห่งเทคโนโลยีซึ่งกำลังจะพบกับทางอุดตันก็คือความพินาศอันเกิดมาจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยที่เข้าใจเอาเองว่าวัตถุเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในที่สุดวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมันก็มาสู่วินาศนาการแห่งชีวิตและสังคมทีนี้พอหันมาทางศาสนาแต่ก่อนซึ่งเคยเป็นพระเอกเป็นผู้ชี้นำทางปัญญาแต่มาบัดนี้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของวัตถุเกือบจะชิ้นสิ้นเชิงนับตั้งแต่กิจกรรมทางศาสนาหรือการทำบุญสุนทรทานต่างๆก็เน้นไปทางวัตถุเพื่อให้ได้มาทางวัตถุทั้งผู้ให้และผู้รับแม้แต่การปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิ
ภาวนาศีลสมาธิปัญญาบวชเนคขัมมะจารีบวชชีพามบวชเนนผักและดูร้อนหรือเข้าปริวาสกรรมของภิกษุสงฆ์องค์เจ้าก็ดีมันก็ยังวนเวียนอยู่เพียงเพื่อวัตถุเพื่อเงินทองเท่านั้นมีจำนวนน้อยมากที่จะมุ่งตรงต่อสาระแห่งศาสนาสู่เป้าหมายเรื่องหาสาระแก่นสารของพระพุทธศาสนาถึงจะยังมีอยู่ที่ซื่อตรงต่อพระธรรมเพื่อประโยชน์แห่งตนและผู้อื่นมันก็ยังมีน้อยไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดพลานุภาพในทางเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่งามในยุคที่โลกเจริญด้วยเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยเหตุนี้แหละการทำบุญทำทานทั้งหลายที่เราสูญเสียเงินไปปีหนึ่งเกี่ยวกับการให้ทานที่ประชาชนทั้งหลายได้ทำบุญนั้นอาตมาคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านที่คนจะต้องเสียเงินเพื่อการทำบุญในประเทศไทยแต่การทำบุญชนิดที่สูญเสียมากๆนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยคุ้มครองศาสนาไว้ได้หรือไม่ถ้าทำไม่ถูกอาตมาจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายให้มองเห็นความสำคัญของศาสนาและการกระทำการบำรุงต่อพระพุทธศาสนาเป็นการรักษาไว้อย่างถูกต้องสำหรับเกี่ยวกับการให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราท่านได้พูดไว้หลายแง่หลายมุมบางครั้งท่านก็เปรียบการให้ทานเหมือนกับการรบอย่างเช่นคำว่าทานัญจะยุทธัญจะสมมานะหุการให้ทานนั้นเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าการรบทัพจับศึกเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองต่อสู้อริราชศัตรูนั้นจะต้องใช้ความเก่งกล้าสามารถความเฉลียวฉลาดการให้ทานนั้นถ้าทำให้ถูกมันก็จะเป็นการรบชนะข้าศึกคือความทุกข์อันเกิดมีในชีวิตในครอบครัวในสังคมในชุมชนในประเทศชาติบ้านเมืองกล่าวคือปัญหาต่างๆนั่นเองแม้จะให้ทานน้อยก็สามารถทำให้เกิดความสุขความสงบความร่มเย็นเหมือนกับทหารที่รบทัพจับศึกรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะมีกองกำลังน้อยแต่มีความรู้ความสามารถความฉลาดในเชิงรบก็ย่อมสามารถชนะข้าศึกจำนวนมากอย่างเช่นในประวัติศาสตร์พม่ายกทัพมาตั้ง9ทัพรอมประเทศไทยสมัยก่อนนู้นเราก็ยังสามารถรักษาประเทศไว้ได้เอาชนะพม่าได้เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะความสามารถในเชิงรบของพระมหากษัตริย์ไทยของเราที่นี่มีกำลังมากๆก็ไม่สามารถจะสู้ข้าศึกเพียงเล็กน้อยได้ทำให้ประเทศชาติล่มจมเหมือนกับการให้ทานมากๆสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเจดีย์มาเป็นพันๆล้านเดี๋ยวนี้มีใครๆก็จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกโบสถ์ที่แปลกพิสดารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะชนะข้าศึกของศาสนาไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ซึ่งมันทำไม่ค่อยถูกต้องเท่าที่ควรนั่นเองแต่นี่ถ้าทำถูกมันก็ยิ่งจะทำให้ศาสนาเจริญอย่างกรณีที่เราเสียเงินเพียงนิดหน่อยสร้างหนังสือเพื่อจะเผยแพร่ธรรมะบริจาคทานเพื่อเป็นการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือบริจาคทานเพื่อเป็นการซื้อเทปเปล่าๆไปถวายพระที่ท่านเผยแพร่ธรรมะช่วยอุปกรณ์ให้แก่ท่านอย่างนี้มันไม่ต้องลงทุนอะไรมากเมื่อท่านเผยแพร่ไปท่านก็มีต้นทุนต้นเขาที่จะดำเนินต่อไปดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราไม่ค่อยคำนึงกันถึงอย่างไรก็ตามขอให้เราทั้งหลายจงมั่นใจในพุทธพจน์ที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงการที่จะช่วยบริจาคเงินเพื่อเป็นการพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนหรือบริจาคซื้อเทปซื้อเครื่องถ่ายเทปเครื่องบันทึกเสียงอย่างที่ห้างชัยวัฒน์สกลนครปั๊มชัยวัฒน์บริษัทห้างหุ้นส่วนชัยวัฒน์รถบัสเนี่ยเคยซื้อเครื่องเทปสำหรับถ่ายแบบดับเบิลคาสเซ็ตมาให้อาตมาถึง2เครื่อง2ปีซ้อนทำเผยแพร่จนเครื่องพังไปเพราะยังไงก็ยังถือว่าได้ช่วยให้อาตมานี่มี
กำลังมีอุปกรณ์ในการเผยแพร่ธรรมที่อาตมาก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้คนเหล่านี้แหละที่เป็นผู้ได้ช่วยเรารักษาพระพุทธศาสนาช่วยกันลากช่วยกันเข็นช่วยกันถอช่วยกันพายตามความสามารถของตนๆอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าในประเทศไทยในบ้านเราเมืองเรานี้ยังมีคนอีกจำนวนมากที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแต่มันขาดกำลังปัญญาจึงเอาทรัพย์และศรัทธานั้นมาทุ่มเทในการสร้างวัตถุการให้สิ่งอื่นเป็นทานเช่นการสร้างสรรค์วัตถุต่างๆมันก็มีประโยชน์เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การเป็นอยู่การดำเนินชีวิตชั่วอายุของวัตถุและบุคคลนั้นๆซึ่งก็ย่อมแตกสลายทำลายไปตามการตามเวลาของมันส่วนการให้ทำเป็นทานคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลและมวลชนในสังคมนั้นๆเป็นประโยชน์อันไพศาลต่อประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทั้งเพื่อนร่วมโลกและยังคงช่วยให้โลกนี้สงบร่มเย็นสดชื่นและยืนนานด้วยอำนาจแห่งธรรมกล่าวคือมีความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องคือรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนาอันรวมไปถึงสภาวะธรรมได้แก่ตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นพอมาก็รู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องจนสามารถขจัดปัญหาคือความทุกข์อันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดกฎของธรรมชาติรู้จักเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างถูกต้องอยู่ภายในจิตใจส่วนภายนอกก็เข้าใจระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนนั้นๆรวมความแล้วก็คือมีธรรมวินัยอยู่ในเนื้อในตัวในโลกในสังคมตลอดไปชีวิตมีระบบสังคมมีระเบียบคือมีวินัยมีศีลรู้จักความจริงของสิ่งที่จะต้องรู้คือทุกเหตุให้เกิดทุกปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหารู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือความดับทุกข์คือการแก้ปัญหาได้และวิธีทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาของชีวิตและสังคมได้นี่คือส่วนธรรมทั้งธรรมและวินัยนี้แหละคือตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทำยังไงเราจะมาช่วยกันรักษาตัวแท้ของศาสนาคือธรรมวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพราะเหตุนั้นอันนี้แหละที่เราจะปรารภกันว่าเราจะรักษาโดยวิธีใดก็อยากปรารภต่อพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่การดำเนินไปของสิ่งที่เรียกว่าธรรมวินัยคือระบบแห่งชีวิตระเบียบของสังคมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้มันมีในเนื้อในตัวในจิตในใจในสังคมในบ้านในเมืองวันนี้ไม่พูดให้มันสนุกสนานแต่พูดเอาจริงเอาจังเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของพระศาสนาของบ้านของเมืองพวกเราพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยวาตทัสสะวะหุจนะหิตายะพังชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวามนุสสานังแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตยังดำรงอยู่ในโลกนี้เพียงใดพึงเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นนี่คือคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าธรรมวินัยหรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือพระพุทธศาสนานี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ยังคุ้มครองโลกนี้ให้ร่มเย็นอยู่เพียงนั้นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคืออะไรเมื่อเราไม่รู้จักตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่รู้จักจะรักษาพระพุทธศาสนาอย่างไรพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นก็คือธรรมและวินัยขอให้ท่านเข้าใจนี้คุณค่าของธรรมวินัยก็คือคุณค่าของพระศาสนาธรรมและวินัยนี้เองคือตัวแท้ของศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วเราจะรักษาศาสนาก็รักษาธรรมรักษาวินัย
การที่เราสร้างโบสถ์ขึ้นมาสร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปราคาองค์เราเป็นแสนๆนั่นก็เพื่อทำและวินัยนี้ยังอยู่แต่ดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันจะรักษาธรรมวินัยได้ไหมอยากจะบอกท่านทั้งหลายให้พากันคิดใหม่ทบทวนบทบาทในการทำบุญใหม่พี่น้องทั้งหลายเอ้ยพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องนี้แหละเป็นตัวศาสดาดังที่ท่านตรัสไว้ในวันปรินิพพานมหาปรินิพพานสูตรว่าธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจเจเยนะสัทธาธรรมวินัยที่เราสอนแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายนั่นแหละเป็นครูเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการที่ล่วงไปแล้วแห่งเราส่วนโบสถ์วิหารวัดวาอารามอันใหญ่โตมโหฬารนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกยังไม่ใช่เครื่องวัดความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนายังไม่ถือว่าพระศาสนาดำรงอยู่ได้โดยโบสถ์วิหารใหญ่โตประเทศทิเบตเคยมีอารามที่ยิ่งใหญ่เช่นอารามโปตละที่กรุงลาสามุงด้วยกระเบื้องเคลือบทองคำเสาศาลาหุ้มด้วยทองคำหนาเท่ากับหนังช้างหนังกุญชรบรรจุคนได้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเป็นดารายรามะเป็นสังฆราชไปในตัวแต่นั่นก็หาใช่เป็นความเจริญของศาสนาและความมั่นคงของชาติไม่เพราะว่าประเทศทิเบตก็ล่มละลายไปแล้วสิ่งที่สร้างมาใหญ่โตด้วยทองคำทั้งนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ความเจริญของศาสนาและความมั่นคงของชาตินั้นหมายถึงศาสนธรรมคำสั่งสอนอันถูกต้องบริสุทธิ์และศาสนบุคคลที่มีคุณภาพคือมีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมและวินัยอย่างถูกต้องศาสนบุคคลนั้นหมายตั้งแต่หมายเลขหนึ่งคือภิกษุซึ่งเป็นภายในภิกษุณีหมดไปแล้วศาสนบุคคลภายนอกส่วนประกอบที่จะช่วยกันทอช่วยกันพายช่วยกันลากช่วยกันดึงช่วยกันแบกช่วยกันค้ำช่วยกันชูก็คืออุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายนี่เองทีนี้ต่างคนทอต่างคนพายลองคิดดูเถอะเรือลำนี้จะไปไหวไหมคนหนึ่งก็เทศปาปาปาให้มาช่วยกันศึกษาพระธรรมวินัยมาประพฤติปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาอีกคนหนึ่งก็พากันโฆษณาโหมกระพือสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดวาอารามมาใหญ่โตหลังจากนั้นก็สักกระหม่อมเซกระบานรถน้ำมันพ่นน้ำมันคำสั่งสอนนอกรีดนอกรอยก่อเกิดขึ้นมีหมดไม่ทำอะไรนั่งเล้าประหลัดคิกนอกจากนั้นก็เป็นหมอยูกหมอยาเป็นหมอทำนายหมอแก่นอกจากนั้นก็ตั้งตัวเป็นศาสดาแหม่มดผอมดหมอผีนั่งคอยหลับตาภายในโอเป็นเคาะเป็นโศกเป็นโลกเป็นภัยอย่างโน้นอย่างนี้ต้องมาแก่400 500 800จะช่วยเป็นพิเศษนั่งทางในช่วยว่าเขาไปนั่นรวยอื้อซ่ากันไปเลยทายกทายิกาหมืดมาก็หมืดไปพระสงฆ์องค์เจ้าพระเนนเห็นชีผู้อยู่ภายในก็ถือโอกาสกอบโกยหลอกลวงเห็นเขาหมืดมาแทนที่จะจุดแสงสว่างให้กับดับไฟเสียนี่หมอดกระบองเสียอย่างนี้มันจะไปได้อย่างไรเรือลำนี้มันก็พังคนหนึ่งเที่ยวปลุกให้คนอื่นตื่นมาเห็นพิษเห็นภัยเห็นโทษแห่งการหลุ่มหลงมัวเมากันทางวัตถุนิยมแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาหมากหมากมาช่วยกันโฆษณาคุณค่าของวัตถุนิยมสร้างโบสถ์จะได้นำเป็นมหากุศลติดไปผู้ใดได้ติดทองฝังลูกนิมิตถึง7วัด7โบสถ์ตายไปแล้วไม่มีทางตกนรกว่าเขาไปนั่นนอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากไปแย่งหวายลูกนิมิตกันเท่านั้นเพราะเหตุนั้นคนปลุกให้ตื่นมีน้อยคนเที่ยวแจกยานอนหลับมีกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองคนหนึ่งทำสะอาดอีกคนหนึ่งไปทำความสกปรกคนทำสะอาดมีน้อยคนทำสกปรกมีมากถ้าอย่างนี้ก็มีหวังจะเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมอยู่ดีๆแล้วจะล้มตูมลงไปอาตมาจึงมาชักชวนท่านทั้งหลายให้ช่วยกันมารักษาพระศาสนาให้จีรังยั่งยืนสืบต่อไปดังกล่าวแล้วความเจริญของศาสนาความมั่นคงของชาตินั้นมันหมายถึงศาสนธรรมคำสั่งสอนอันถูกต้องบริสุทธิ์ไม่เป็นเนื้องอกไม่ใช่คำสั่งสอนนอกแนวมาหลอกลวงกันแบบชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ศาสนบุคคลมีคุณภาพพระสงฆ์องค์เจ้ามีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามผู้ให้ฟังธรรมให้ดูอยู่ให้เห็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าอกเข้าใจจะทำทานก็ทำทานให้ถูกชนิดที่ว่าวิจยะทานังสุขตปสัทถังเลือกให้ดีๆแล้วพระสุคตสรรเสริญแม้จะให้ทานน้อยกว่าสามารถชนะข้าศึกคือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่มาทำลายชีวิตสังคมครอบครัวประเทศชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าของเรากล่าวว่าทานนั้นจะยุทธันจะสมมานาหุการให้ทานเสมอเหมือนกับการรบทานน้อยๆชนะกิเลสความเห็นแก่ตัวได้มากๆทานมากๆความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมากๆมันก็สู้ไม่ได้ประเทศศรีลังกาเป็นตัวอย่างให้เห็นเคยตกเป็นเมืองขึ้น
อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของฝรั่งทั้งโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษปีนหน้ากันเข้ามาปกครองถึง448ปีล้วนแต่เป็นคนนับถือศาสนาอื่นทั้งนั้นคือศาสนาคริสต์จนถึงขนาดวัดร้างหมดพระศึกไปเข้ารีดศาสนาอื่นหมดเหลือแต่เนนสามเณรสรณังกรคนที่มีคุณภาพเพียงคนเดียวสามารถกลับใจพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหะและมหาชนกลับคืนมานับถือพุทธศาสนาดังเดิมยังความเจริญงอกงามสงบร่มเย็นมาสู่เกาะลังกาอันเป็นเมืองพุทธศาสนาเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศไทยของเราดูวัดวาอารามใหญ่โตช่วยอะไรไม่ได้ที่เรียกว่าศาสนาวัตถุศาสนาพิธีจัดงานกันใหญ่โตพิธีต่างๆเหมือนจะฟ้าเหมือดมัวเด่นฟ้าถล่มดินทลายจัดงานใหญ่ๆโตๆประเภทนี้ทางศาสนาเอาศาสนามาอ้างแต่ความจริงเน้นไปที่วัตถุหาเงินหาทองเหมือนช่วยศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยังคงอยู่ไม่ได้นอกจากนั้นศาสนาธรรมเมื่อมันเลอะเลือนก็เอามาสอนกันดัดแปลงใหม่ซะเรียกว่า transformation in conjuration เปลี่ยนแปลงทางในวัฒนธรรมของตนเองเพื่อวัตถุขึ้นมาอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปหมดไปมีศาสนบุคคลเพียงสามเณรสรณังกรสามารถก่อผู้ความล่มจมของศาสนา448ปีกลับคืนมาได้ดูแต่นครวัดของเมืองเขมรอารามโปตระของเมืองทิเบตยิ่งใหญ่กว่าเมืองไทยของเราตั้งหลายเท่าแต่ก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงของชาติของศาสนาไว้ไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นอาตมาพอใจที่จะอยู่ในกระท่อมมุงหญ้าในป่าอย่างนี้ขอมีเพียงอาหารกินวันละมื้อและขอเวลาเพียงเพื่องานพระศาสนาให้นานพอกับการเจริญสมาธิภาวนาการค้นคว้าหลักธรรมต่างๆแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังต้องสูญเสียเวลากับการแสดงธรรมในที่ต่างๆจนเหนื่อยล้าทั้งที่ไม่ถนัดเลยรู้ตนว่าไม่ถนัดในงานเช่นนี้ส่วนงานก่อสร้างศาสนวัตถุนั้นอาตมาก็ยอมแพ้อีกเหมือนกันขออยู่อย่างนี้พอแล้วแต่ถึงขนาดนั้นคุณโยมทั้งหลายก็ยังพยายามเดี๋ยวนี้อยากจะสร้างกุฏิกันอาตมาก็บอกว่าอย่าสร้างมันมากนักก็จะมีคนทำกุฏิบางคนไม่บอกทำกุฏิน้อยๆเห็นอาตมาชอบของเล็กของน้อยๆก็พากันเอาใส่รถมาถวายเดี๋ยวนี้ขอร้องนะใครจะมาสร้างกุฏิวัดอาตมายุติกันได้เลยเห็นไหมเล็กๆก็ไม่ทำพอแล้วมันจะมากเฟ้อถ้าจะรวมกันก็ขอให้มาสร้างศาลาช่วยกันยังไม่มีศาลาคนมาปฏิบัติธรรมเป็นพันๆถึงเวลาวิสาขบูชาถึงเวลาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมากันเยอะเป็นพันๆในวันพิธีกรรมทางศาสนาฝนตกมาไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นถ้าใครคิดจะสร้างกุฏิก็เปลี่ยนซะมาสร้างสิ่งที่ได้ที่จะได้ช่วยกันสิ่งที่จะได้บริโภคใช้สอยสาธารณูปโภคร่วมกันทั้งหมดนั่นเป็นสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอยู่ในป่ากระท่อมมุงหญ้าแต่บัดนี้โยมก็ยังอุตส่าห์ทำเครื่องบันทึกเสียงสร้างห้องบันทึกเสียงใส่รถมาให้เรียกว่าห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่แบบรถโมบายเอามาถวายอาตมาติดแอร์มาให้พร้อมอยู่ตอนนี้แหละใกล้นรกเข้าไปแล้วถ้าหากใช้มันไม่คุ้มค่าแล้วก็โอ้ยเตรียมตัวตกนรกให้ดีอาตมายังนึกจักรจี้จักรเดียมนี่โยมมาสร้างห้องบันทึกเสียงแบบโมบายให้คือบันทึกเสียงแล้วก็มีแอร์มีอะไรแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ว่าคิดแล้วก็น่าอนุโมทนาสาธุการแต่คิดอีกแบบหนึ่งก็ระวังนะใกล้นรกเข้าไปทุกทีเพราะมันจะสะดวกสบายแล้วมันจะเลิงจะเจิ้งแต่มาก็คำนึงอยู่ทุกเมื่อคำนึงอยู่ทุกเมื่อพอแล้วนะถ้าจะมาร่วมกันก็ มาสร้างศาลาร่วมกันพอโบสถ์ไม่ต้องพูดถึงเลิกเพียงแค่นี้ศาลาเพื่อจะได้ใช้ร่วมกันในเวลาเจริญสมาธิภาวนาฝนฟ้ามันตกตรงนี้ลำบากมากวันวิสาขบูชา2ปีที่ผ่านมานั่นไม่รู้จะทำพี่น้องมาอดข้าวกัน24ชั่วโมงมากันหลายร้อยหลายจังหวัดฝนตกมาไม่มีที่จะอยู่กัน อันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายเพราะนั้นเรามาคิดถึงว่าเราจะต้องมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้พระธรรมวินัยนี้ยังดำรงคงอยู่สืบต่อไปคือให้คนเข้าใจหลักธรรมได้เท่าไหร่ยิ่งดีด้วยวิธีทางใดเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเรามาซับบิเมตเอาเทคโนโลยีนี่ให้มันเกิดประโยชน์แต่ก่อนคนอ่านหนังสือไม่ได้เดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือได้มากแล้วเรามาช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่ให้คนเข้าใจหรือมาช่วยกันสร้างพวกเทปบันทึกเสียงเนี่ยให้คนได้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นในราคาทุกๆเพียงแค่ต้นทุนอย่างนี้แต่ต้นทุนจะเอามาจากไหนถ้าไม่ตั้งกันถูก
ซะก่อนให้มันมีขึ้นมาอันนี้ก็น่าคิดมันเร็วขึ้นกว่าการทำหนังสือการสร้างเทปบันทึกเสียงเวลาบรรยายตรงไหนบันทึกเอาไว้คนไหนต้องการก็ถ่ายให้ถ่ายให้ให้ราคาเพียงแค่ม้วนเปล่าๆกลับคืนมาแล้วจะได้ต่ออายุยืดดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่เรียกว่า sublimate technology คือเอาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในขณะที่โลกเจริญศาสนาอื่นเขามีหนังสือคำสั่งสอนของเขาแจกให้ศาสนิกชนอ่านฟรีๆเพื่อความเข้าใจเพราะเขามีเงินมีทองมากอย่างศาสนาคริสเตียนอย่างนี้ส่วนพวกเราหนังสือสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานอันเป็นบทสวดเฉพาะภาษาบาลีของพระของเณรของญาติโยมเราก็ต้องซื้อไม่มีใครทำให้มาแจกกันอาตมาเห็นว่าถ้าหากเราเอาบทสวดมนต์ทำวัดมาแปลพิมพ์หรือพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกอันเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเข้าใจง่ายๆที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เอามาแปลแล้วก็ถ้ามีทุนมากค่อยแจกกันเป็นธรรมทานถ้าไม่มีทุนก็แปลพิมพ์ออกมาให้มันเป็นกองทุนไว้ก่อนแล้วก็จำหน่ายในต้นทุนพอได้ครั้งที่1ที่2ที่3ต่อไปก็แจกฟรีเท่านั้นเองให้ดำรงทุนเดิมเอาไว้อย่างนี้มันก็จะมีประโยชน์ช่วยให้พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะการสวดแบบบาลีล้วนๆนั้นแทนที่จะเกิดประโยชน์ทางสติปัญญาสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยในท้องถิ่นชนบทของภาคอีสานบ้านเราแต่โบราณไม่ว่าจะมีงานประเพณีพิธีกรรมอันใดก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับทางพระศาสนาส่วนมากมักจะนิมนต์พระภิกษุสามเณรเทศปัญญาปารมีโดยอ่านตามพระคัมภีร์ซึ่งโบราณอาจารย์ได้เขียนเอาไว้เป็นอักษรไทยน้อยคืออักษรตัวธรรมแต่โบราณเกือบจะพูดได้ว่าทุกงานเลยแต่เดี๋ยวนี้อักษรโบราณมันก็อ่านกันไม่ได้คนโบราณบอกว่าปัญญาปารมีอุณหัสสวิชัยเนี่ยพระเณรทุกรูปเรียนเป็นการหัดอ่านอักษรตัวธรรมโบราณว่ากันว่าถ้าผู้ใดได้ฟังได้เทศปัญญาปรมีแล้วจะมีอานิสงส์มากฟังดูแล้วก็เข้าทีเหมือนกันตายแล้วจะไม่ตกนรกเพราะคำว่าปัญญาแปลว่าความรอบรู้ปรมีแปลว่าสั่งสมให้สมบูรณ์ปัญญาปรมีแปลว่าการสั่งสมไว้ซึ่งปัญญาความรอบรู้ให้สมบูรณ์จากปัญญาธรรมดาจนถึงปัญญาอันสูงสุดจนสามารถดับทุกข์ในหัวใจได้เรียกว่าปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนติปิโสภควาที่เราฟังกันปัญญาอันเป็นประโยชน์สูงสุดพระองค์ตรัสว่าสัพเพธรรมาปัญญุตราในธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดหรือบางครั้งเมื่อกล่าวถึงอินทรีย์ความเป็นใหญ่ท่านก็ตรัสว่าปัญญินทรีย์เป็นยอดจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมการอ่านการฟังหนังสือปัญญาบารมีจึงมีอานิสงส์มากอานิสงสาแปลว่าผลอันหลั่งไหลออกมาจากเหตุส่วนมากหมายถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องเช่นคำว่ามหาพลาโหติมหาในสังสาแปลว่าย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่คนไทยเราพูดรวบรัดก็เลยพูดว่าพลานิสงส์รวมทั้งสองคำเป็นคำเดียวแปลว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งก็แปลว่า the great fruits and the great benefits นี่แปลว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะอานิสงส์นั่นแปลว่าประโยชน์ภาระนั่นแปลว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาภาโหติมหานิสังสาแปลว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ถ้าเราอ่านเราฟังเราพูดเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจกันจริงๆแล้วมันก็จะเป็นการสั่งสมปัญญากันเรื่อยๆจนถึงที่สุดสามารถดับทุกทางใจได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องการพูดการกระทำการภาคเพียรพยายามการเป็นอยู่การเคลื่อนไหวใจกายมันถูกต้องไปหมดมันไม่สามารถสร้างปัญหาคือความทุกข์ใดๆขึ้นมาใหม่ปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆเนื่องจากความไม่เข้าใจลงประพฤติปฏิบัติลงพูดลงทำก็ขจัดขัดเกลามันออกไปด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐิจนหมดไปจนไม่มีปัญหาใดจะก่อทุกข์ก่อโทษอีกเพราะเหตุแห่งปัญญาบารมีนี่เห็นไหมแต่ว่าปัญญาบารมีที่เทศที่ฟังกันในใบลานอักษรตัวธรรมโบราณนั้นเป็นคำภาษาบาลีสำเนียงลาวทั้งผู้เทศผู้ฟังไม่รู้เรื่องด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รู้ว่าพูดอะไรให้ฟังอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเทศปัญญาบารมีให้ฟังปัญญาบารมีมีความหมายอะไรไม่ทราบเลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สั่งสมปัญญาอะไรเลยเค
ขึ้นต้นก็นะโมตัสสะทุปัญญายุเปโตสุขโตวิตาลาโภภาสะยะเตโกวิญญาสัญญานาทาโลโยโลกนาโถหิตถังวจินเตหันตวานปปังสุขตังศีลสานามามิโอ้ยจะไม่รู้จะพูดอะไรคนฟังก็ไม่รู้คนพูดก็ไม่รู้ความหมายรู้แต่ว่าฟังปัญญาปรมีเทศปัญญาปรมีอีกองค์เทศอุณหวิสวิชัยอุณหิสวิชัยอุณหะไปบอกความร้อนอุณหะวิชัยชนะความร้อนอุณหิสวิชัยก็ไปว่าธรรมที่จะทำให้ชนะความร้อนอัตถิอุณหิสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตโลที่เทศเป็นภาษาบาลีไปว่ามีอยู่ธรรมที่จะทำให้ชนะความร้อนไม่ให้ตกนรกได้ก็คือการประพฤติธรรมที่ถูกต้องแต่เราโกยขึ้นมาถือใบลานขึ้นกับเอกสมิงปานาสมาเยกีฬาดังใดเน้นมานี่ยังมีในกัลลาขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิติกอนังดูภายใต้ห้อมใหม่ปาลีศาสตร์บนตวงตะวันเทวโลกก็มีแล้วยังชั่วหน่อยหนึ่งเพราะว่าพูดเป็นภาษาลาวออกมาฟังให้ชัดเจนส่วนปัญญาปรมีที่เทศนั้นเป็นภาษาบาลีล้วนเลยฟังไม่รู้เรื่องเพราะเหตุนั้นยิ่งฟังปัญญาปรมีเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้สั่งสมปัญญาอะไรเลยนอกจากสั่งสมความโง่โง่ปรมีขออภัยออกแก่รุนแรงพูดไปเพื่อปลุกกันให้ตื่นจากความโง่ปรมีมาสู่ปัญญาปรมีกันจริงๆเราไม่ควรกล่าวดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่โบราณอาจารย์ว่าท่านโง่ท่านทำถูกต้องของท่านให้เข้าใจแต่เรานี้แหละเราไม่เข้าใจเราอวดฉลาดเราไม่เอามาอธิบายกันโบราณอาจารย์ท่านสามารถรักษาชาติศาสนามรดกทางรูปธรรมนามธรรมมาจนตกทอดถึงเราด้วยความสามารถฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่น้อยในสมัยของท่านตลอดรอดฝั่งมาจนถึงพวกเราแล้วแล้วพวกเราจะรักษามรดกอันล้ำค่านี้ต่อไปได้ไหมปัญหาและอุปสรรคเครื่องกีดขวางเครื่องทำลายประเทศชาติศาสนาในสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยเก่าเสียแล้วเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดสมบูรณาการให้ถูกต้องในยุคคอมพิวเตอร์นี่ก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ถูกกาลเทศะจึงจะรักษาศาสนารักษาประเทศชาติบ้านเมืองไว้ได้อักษรศาสตร์สมัยนี้เจริญมากคนอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้อ่านออกเขียนได้กันทั้งประเทศแล้วแต่ก่อนเพียงแต่พูดให้ฟังกว่าจะจำกันได้กว่าจะเข้าใจกันต้องใช้เวลามากต้องพูดเป็นกาเป็นกอนคนจึงจะจำได้ง่ายเพราะการอ่านหนังสือคนอ่านไม่ค่อยได้การอ่านการเขียนแล้วคนอ่านได้มีน้อยคนเขียนยิ่งน้อยลงไปอีกโรงพิมพ์สมัยก่อนไม่มีต้องจานลึกต้องจานลงไปในเวลานานๆจึงจะเสร็จเล่มหนึ่งจึงจะมีคนอ่านได้และอ่านได้ในหมู่ผู้บวชเรียนเขียนอ่านเท่านั้นจนพูดกันติดปากว่าบวชเรียนเขียนอ่านบวชเรียนเขียนอ่านเห็นไหมการเขียนหนังสือลงในเวลานั้นช้ามากกว่าจะได้แต่ละเรื่องแต่ละเล่มสมัยก่อนจึงต้องสร้างศรัทธาบารมีมากเพื่อรักษาศาสนาในศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าเขาต้องบังคับให้เชื่อตามพระผู้เป็นเจ้าข้อห้ามกฎระเบียบต่างๆถือว่าเป็นบทบัญญัติเป็นคอมมันเมนต์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อจะต้องเป็นบาปต้องขึ้นศาลอินควิซิชั่นคือศาลพระไตรสวนศรัทธาหากใครไม่เชื่อตามคำดีต้องขึ้นศาลเพื่อกลับใจถ้ายังไม่เชื่อไม่กลับใจอาจจะถูกเผาทั้งเป็นหรือฝังทั้งเป็นนี่คือการดำเนินดำรงอยู่ดำเนินมาของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าส่วนศาสนาพุทธของเราไม่มีตัวพระเจ้าไม่มี personal god แต่มันเป็น impersonal god คือมีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไม่มีพระเจ้าที่มีตัวตนอย่างนั้นมีพระเจ้าคือธรรมะคือปัญญาพุทธศาสนาจึงไม่บังคับเน้นไปที่ปัญญาไม่บังคับใครแต่ก็ขู่นะไม่บังคับแต่ขู่เพื่อให้เป็นเขื่อนกั้นศรัทธาเพื่อจะรักษาศรัทธาในการดำเนินไปสู่ปัญญาในวันข้างหน้าเอาศรัทธานำปัญญาในสมัยคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้มากนักไม่บังคับให้เชื่อแต่ก็ขู่ให้เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวจะเป็นบาปเดี๋ยวจะตกนรกเช่นคุยกันในขณะพระเทศไม่ตั้งใจฟังจะเป็นคนหูหนวกตาบอดในชาตินี้หรือในชาติหน้าถ้าตั้งใจฟังและเชื่อตามจะเป็นคนหูดีตาดีเจริญรุ่งเรืองในชาตินี้ในชาติหน้าในวันหน้าตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พูดง่ายๆก็คือเอานรกมาขู่ไว้เอาสวรรค์มาล่อใจมันก็ใช้ได้ในแง่ศีลธรรมสร้างศรัทธาไว้ก่อนสร้างศรัทธาสร้างง่ายกับคนที่ยังมีประสบการณ์ทางความรู้ความคิดทางปัญญาน้อยอย่างสมัยโบราณในสมัยโบราณจึงเน้นที่ศรัทธา
แล้วก็สร้างได้ง่ายคนในสมัยนู้นมีประสบการณ์น้อยเทคโนโลยียังไม่เจริญก็เอาศรัทธาไว้ก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วก็นำไปสู่ปัญญาซึ่งผิดกันไกลลิบกับสมัยนี้มากสมัยก่อนอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นตาดูหูฟังพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพอแล้วศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามเดี๋ยวนี้อ่านออกเขียนได้มีหนังสือให้อ่านสารพัดตามแฝงหนังสือห้อยสาบลาบรายขาบลายเดือนลายสัปดาห์นิยสารล้วนแต่เป็นสิ่งยั่วย้อมเมาปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศความรุนแรงทางอาชญากรรมฟูนอัพวิสเซ็กซ์แอนด์คลายแต่ละหน้ากระดาษเต็มไปด้วยเรื่องส่งเสริมอบายมุขตามสันดานเถื่อนจนสังคมนี้เน่าเฟะเลยทุกวันนี้โกรธกันได้ง่ายๆค่ะกันได้ง่ายๆ รักกันชอบกันก็ฟรีไม่ตลอดไปนั่นไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เพราะหนังสือเหล่านี้ยั่วย้อมเมาหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรต่างๆแม้แต่หนังเรื่องทางศาสนาก็สร้างขึ้นมายั่วย้อมมาทำเรื่องศาสนาเฟะไปหมดเลยหลวงตงหลวงตาภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอาตมาเห็นโฆษณาคนที่มาแสดงเป็นพระไม่ได้รู้เรื่องอะไรของพระเลยมันก็ทำวิถีชีวิตของพระเสียหายหมดเลยเพราะเหตุนั้นเราควรจะได้คิดแต่พินิจพิจารณาหนังสือเหล่านี้เกลื่อนตลาดหนังสือที่ยั่วย้อมมอมเมาปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศความรุนแรงทางอาชญากรรมส่วนหนังสือทางศาสนาหลักวิชาการสร้างแนวคิดแนวดำเนินชีวิตนั้นเราไม่สร้างแจกกันอ่านเพื่อสร้างปัญญาเราต้องมาซื้อเจ็ดตำนานมาท่องภาษาบาลีท่องไปแล้วก็ไม่รู้ความหมายอะไรเลยเราสร้างวัดวาอารามกันได้ใหญ่โตโออามาได้ด้วยศรัทธาเราควรสร้างปัญญากันได้ด้วยปัญญาหยุดการสร้างวัตถุไว้ก่อนก็สมควรอยู่ดอกสมควรแล้วที่จะหยุดสร้างวัตถุมาสร้างปัญญากันมิฉะนั้นแล้วความล้มละลายแห่งพระพุทธศาสนาอาจจะมาถึงอย่างรวดเร็วเกินคาดเพราะขาดปัญญาในยุควิทยาศาสตร์นี้เป็นยุคที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาปัญญานำศรัทธาจะเอาศรัทธานำปัญญาอย่างสมัยก่อนหรือสมัยโบราณไม่ได้อีกแล้วชาวพุทธจะต้องมีจุดยืนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งปัญญาคือสัมมาทิฏฐิชาวพุทธต้องมีอุดมคติอย่างเด่นชัดและชัดเจนคือการพัฒนาจิตใจให้สอดคล้องกับวัตถุระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรมให้มันสมดุลกันอย่างที่เราเรียกแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นแม้แต่ศาสนาที่มีพระเจ้าซึ่งเน้นศรัทธาเป็นแกนนำเขาก็เปลี่ยนแนวทางใหม่ในยุควิทยาศาสตร์โดยเน้นปัญญาเขาพิมพ์หนังสือคำสอนของเขาทั้งแนวเก่าและแนวใหม่แจกให้ศาสนิกชนของเขาอ่านตลอดทั้งแจกให้คนต่างศาสนาคนต่างชาติอ่านเพื่อขยายเผยแผ่ศาสนาของเขาเขาสร้างศาสนบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีระบบประสานเชื่อมโยงการทำงานเพื่อศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลพวกเรานั้นคิดหรือไม่ว่าเราควรสร้างศาสนบุคคลทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านให้เข้าใจหลักธรรมให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องศาสนาอื่นเขาให้ทำเป็นทานโดยแจกหนังสือพร้อมทั้งให้วัตถุเป็นทานโดยแจกของเพื่อศรัทธาและแจกปัญญาโดยแจกหนังสือไปพร้อมกันคนจนเขาแจกสิ่งของเพื่อศรัทธาและแจกหนังสือเพื่อสร้างปัญญาหรือครอบงำทางปัญญาไปเลยเพราะปัญญาดั้งเดิมไม่มีอยู่แล้วง่ายมากในการถูกครอบงำคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธเขาเอาหนังสือมาแจกเขาชักชวนเขาให้สิ่งให้ของในที่สุดก็ค่อยๆหลงเข้าไปแล้วเขาก็ครอบงำทางสติปัญญาเขาบอกว่าศาสนาเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เขาพูดมาเชื่อเขาหมดเพราะตนเองไม่เข้าใจของตนเองอยู่แล้วก็เลยเชื่อเขาพุทธศาสนาถูกครอบงำในอินเดียจนไม่มีเหลือทุกวันนี้ก็เพราะชาวพุทธมีแต่ศรัทธาขาดปัญญาที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจคำสอนของศาสนาตัวเองนับถือก่อนนับถือกันแบบสืบๆกันมาแบบเถนสองบาทเมื่อสังฆราจารย์นักบวชในศาสนาพราหมณ์เข้ามาศึกษาศาสนาพุทธเข้ามาบวชแล้วเขียนคำสอนใหม่ปลอมยัดใส่ศาสนาพราหมณ์เข้ามาใหม่ชาวพุทธอินเดียซึ่งไม่เข้าใจของแท้ของเดิมอยู่แล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นคำสอนของพุทธศาสนาทันทีแล้วก็ถึงการอวสานของศาสนาพุทธในอินเดียด้วยเวลาอันรวดเร็วคำสอนเรื่องสักกรรมเสกบาลรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันเครื่องรางของขลังหนังทั้งในไสยศาสตร์ปลุกเสกทำนายทายทักเหล่านี้สะดอกเคาะเสริมเสน่ห์เสริมมงคลอย่างนายนี่ก่อนทำมาหลอกชาวบ้านอยู่นะก็ล้วนแต่นายสังฆราจารย์นักปราชญ์อินเดียคนนี้แหละยัดใส่มาว่าเป็นคำสอนของศาสนาพุทธคนรุ่นใหม่จริงเข้าใจว่าเป็นคำสอนของศาสนาพุทธจริงๆแถลูกประคำตับสามนั่นแหละบอกยี่ห้อโง่เข้ามาสังฆราจารย์ครอบหัวกบาลหมดแล้วนั่น
ค่อยเข้าใจผู้ศาสดาได้มันเน้นที่ปัญญาจริงๆสมัยนี้การครอบงำทางปัญญาทำได้ง่ายอย่างรวดเร็วมากเพราะวัฒนธรรมมันเจริญทางเทคโนโลยีดังเช่นวัฒนธรรมความรุนแรงของฝรั่งไล่ทะลักทะลวงเข้ามาท่วมทับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างน่าใจหายเซิร์นอย่างชนิดที่เรียกว่า superimposition of an culture alien culture มันครอบงำเข้ามาเลยสวมทับเลยมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในรูปเศรษฐกิจและการศึกษารวดเร็วเหมือนกับน้ำท่วมบ้านกระทูลที่นครศรีธรรมราชปักใต้บ้านเราเข้ามาด้วยการศึกษามาทางสื่อมวลชนมาทางวิทยุโทรทัศน์และสิ่งตีพิมพ์ประดังประเดกันเข้ามาอย่างชนิดที่ทางศาสนาหมดแรงที่จะรับมือเพราะไม่มีแรงเดิมอยู่แล้วแรงมันกำลังจะหมดการยึดครองหรือการครอบงำทางสติปัญญานั้นมันอันตรายมากต่อความสงบและความมั่นคงของชาติของบ้านเมืองถึงขนาดนักการเมืองบางท่านทางตะวันตกได้พูดเอาไว้ว่า A movement that began on intellectual level before become political แปลว่าการครอบงำทางสติปัญญาคือแนวหน้าของการยึดครองทางการเมืองนี่คือความโง่บุคคลโง่ก็เพราะขาดปัญญานั่นเองปาปานิกัมมานิกโรติโมหะอันโทยะถาโชติมทิฐะเหยะคนทำชั่วเพราะความโง่เมื่อขาดปัญญาเสร็จแล้วก็เหยียบลงไปได้แม้แต่ไฟที่สองทางของตนเองขาดปัญญาที่ถูกต้องก็ถูกครอบงำเหมือนเหยียบไฟที่สองทางของตนเองคำสอนของพระพุทธศาสนาคือไฟสองทางชีวิตและสังคมของชาวพุทธชาวไทยของเรามาแต่อดีตแต่เรามองข้ามคุณค่าจึงไม่สนใจเหมือนเหยียบไฟสองทางของตนเองฉะนั้นการพิมพ์หนังสือธรรมะอันเป็นสื่อความหมายให้รู้ให้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนเพื่อแจกกันอ่านในสมัยที่คนอ่านหนังสือได้นี่หรือการช่วยกันซื้อเทปมาเป็นทุนเป็นมูลนิธิเป็นธรรมทานเป็นกองทุนเผยแผ่แก่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทำงานในด้านนี้ก็จะเป็นการให้ทานที่เรียกว่าเป็นธรรมทานอันเป็นทานยอดยิ่งในศาสนานี้เป็นการรักษาศาสนาช่วยกันอย่างแน่แท้ทีเดียวสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายควรจะต้องมาทบทวนการทำบุญให้ทานกันใหม่อย่างถูกฟ้าถูกตัวถูกยุคถูกสมัยเหมือนใช้ยาให้ถูกกับโลกในสมัยหนึ่งการสร้างศาลาวัดมีอานิสงส์มากเพราะมันมีประโยชน์มากใช้เป็นโรงเรียนของชาวบ้านเป็นโรงแรมของคนเดินทางเป็นที่ทำบุญเป็นที่ประชุมทำกิจกรรมของสังคมชาวบ้านต่างๆพอถึงยุคนี้โรงเรียนอยู่นอกวัดโรงแรมเกิดขึ้นมาการสร้างศาลาก็มีอานิสงส์น้อยลงคือประโยชน์มันน้อยคนก็ไม่ค่อยสร้างเพราะให้ประโยชน์น้อยลงการสร้างโบสถ์ถูกโฆษณาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้โฆษณาว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ใครได้ปิดทองลูกนิมิตฝังลูกนิมิตถึง7โบสถ์แล้วตายไม่ตกนรกแน่เพราะว่าโบสถ์นั้นเป็นที่เกิดของพระเป็นที่ทำอุโบสถสังฆกรรมต่างวัดต่างก็สร้างกันใหญ่โตมาเป็นการใหญ่เสร็จแล้วเฟ้อ15วันลงอุโบสถครั้งหนึ่งหนักๆเข้าทุกวันนี้ไม่ค่อยลงอุโบสถกันไปตามดูเธอตามบ้านนอกแถวๆภาคอีสานนี่ที่อาตมาพูดอยู่แถวนี้ก็เหมือนกันออกพรรษาแล้ว9เดือนไม่ลงอุโบสถกันเลย3เดือนในพรรษาเท่านั้นจึงลงกันอีก9เดือนยกให้นกพิราบเมืองไทยของเราใจดีอย่างนี้สร้างเรือนให้นกพิราบอยู่หลังละราคาเป็นล้านๆความจริงลงอุโบสถสวดปฏิโมกข์พุทธเจ้าอนุญาตให้ตั้ง5แห่งให้เลือกสมมุติได้วิหารลังวาปราสาททังวาอัตโยคังวาหัมมียังวาคูหังวาวิหารก็ดีปราสาทเรืองมุงแถบเดียวกระเถิบหมาหอนเพิงหมาแงนน่ะเรือนร่นเรือนไม่มีหลังคาในถ้ำเหล่านี้สมมุติลงอุโบสถขึ้นได้สุนาตุเมพันเตสังโฆยะติสังคสะปันตะกัลลังสังโฆยท่านนำมังหัมมียังวิหารหลังปราสาททังคูหังสัมมันเนยะเอสายะติจะสมมุติอันไหนก็สมมุติเข้าไปได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตสมัยนี้ควรจะบริจาคเพื่อพิมพ์หนังสือธรรมะต่างๆแก่กันอ่านหรือควรจะบริจาคเพื่อซื้อเทปเปล่าๆมาถวายให้พระท่านได้บันทึกเสียงเพื่อให้ประชาชนได้เข้าอกเข้าใจคนมีสตางค์ควรได้คิดถ้ารักชาติรักศาสนากันสร้างปัญญาบารมีกันให้มากเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยคำสั่งสอนอันถูกต้องของพระศาสนาสร้างปัญญานำศรัทธาป้องกันการยึดครองทางสติปัญญาให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์จากศาสนากล่าวคือความร่มเย็นของสังคมภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมความสุขความเป็นประโยชน์ทั้งหลายตลอดกาลนานทั้งเทวดาเ
คือคนร่ำรวยคนชั้นสูงในสังคมผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสและมนุษย์คือคนทั่วไปอย่างเราท่านรวมความแล้วหากมีธรรมวินัยในจิตในใจทั้งคนรวยและคนจนทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนคนรวยเมื่อมีธรรมะแล้วจะเป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดก็จะตายไปจากจิตจากใจคนจนเมื่อมีธรรมะจะเป็นสัตบุรุษเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักบุคคลประชุมชนฐานะภาวะเพศของตนรู้จักกาลเทศะที่ควรประกอบกระทำให้ถูกต้องจักไม่เป็นคนจนที่บูชาอบายามุขคอยจะซื้อแต่เหล็กแต่หวยไปวัดไปวาก็ฟังเทศเพื่อจะเอาไปซื้อเหล็กซื้อหวยจนเท่าไหร่ยิ่งซ้ำเติมตนเองอยากจะรวยทางลัดแต่ขี้เกียจทำการงานขี้เกียจเก็บหอมรอมริบอยู่ดีๆไปซื้อกระดาษแผ่นเดียวเขียนตัวเลข 2-3 ตัวให้ตัวละร้อยก็อยากซื้อมันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เป็นสัตบุรุษเรายังโง่เรามันยังไม่เข้าใจธรรมะมันจึงบูชาอบายมุขบูชาหนทางแห่งความเสื่อมอย่างนี้ทั้งมนุษย์เทวดาทั้งคนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมสมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสร้างสวรรค์บนแผ่นดินในชีวิตนี้ได้อย่างไม่เหลือวิสัยเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ให้มาพิจารณาทบทวนใหม่ในการทำบุญสุนทรทานก็ดีในการรักษาศีลในการเจริญสมาธิภาวนาทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายก็ดีมันจะมุ่งตรงไปที่การทำลายความเห็นแก่ตัวให้คนเราได้อยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องการรักษาศีลก็รักษาศีลเพื่อธรรมะไม่ได้เป็นศีลเพื่อปรารภตนให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแข็งขัดจะได้มาเลื่อมใสจะได้นำของมาถวายเรามากๆจะได้มาเป็นหมู่เป็นคณะของเรามากๆศีลชนิดนี้เรียกว่าปรารภตนศีลปรารภธรรมก็เพื่อให้จิตใจนี้ปกติเพื่อป้องกันการเห็นแก่ตัวของตนเองในการพูดการกระทำศีล5นั่นคือการรับผิดชอบในความเห็นแก่ตัวที่มันจะออกมาไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองไหมล่ะการเจริญสมาธิก็เหมือนกันก็คือการเจริญให้จิตใจนี่บริสุทธิ์จิตใจนี้สงบตั้งมั่นจิตใจนี้แจ่มใสเบิกบานเจิดจ้าด้วยสติปัญญาไม่ใช่ต้องการให้จิตได้มีสมาธิมีฤทธิ์มีเดชเห็นเหล็กเห็นหวยหูทิพตาทิพรู้จักใจคนอื่นคนนั่นเป็นพ่อเป็นแม่โอ้คนนี้มีข้อมาจะสะเดาะให้หนังสมาธิช่วยเป็นพิเศษเอาเงินมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นไปอย่างนี้เจริญสมาธิก็ปรารภเพื่อเงินทองเพื่อวัตถุทั้งนั้นจะจัดอบรมสมาธิภาวนาก็เอากันใส่รถไปบิณฑบาตในเมืองเอาข้าวสารอาหารแห้งแล้วเอาไปขายเอาเงินจัดงานนี่ได้เงินเท่าไรได้กำไรเท่าไรอยู่อย่างนี้มันก็วนเวียนอยู่เพียงแค่วัตถุเพียงความเห็นแก่ตัวเป็นขี้ข้าของกิเลสตลอดกาลแล้วมันจะรักษาศาสนาได้ไหมเขาบอกว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนี่ลัทธิตรงกลางพูดอย่างนี้แต่ทำไม่ถูกมันก็เสพติดจริงๆคือมันเห็นแก่ตัวมากขึ้นพอกพูนกิเลสตัณหาข้อเห็นนั้นการเจริญสมาธิก็ดีการเจริญอบรมสติปัญญาก็เพื่อจะรู้แจ้งแทงตลอดถึงความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นถือมั่นอัสสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขขังเมื่อถอนความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราตัวเราของเราอหังการะมมังการะตัวกูของกูออกเสียได้เมื่อนั่นก็จะอยู่เป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อใดมีตัวกูของกูตัวเราของเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นสังคมก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายศาสนาก็เสื่อมไปสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาช่วยกันเถิดก็จะได้เกิดประโยชน์แก่โลกแก่สังคมพ่อแม่ของเราได้รักษามานานแล้ว 2,500 กว่าปีจนถึงพวกเราทุกวันนี้ท่านได้รักษาไว้ให้เราด้วยศรัทธาแต่บัดนี้หลวงเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเรารับช่วงมรดกอันนี้เพื่อความสงบร่มเย็นแก่ประเทศชาติสังคมบ้านเมืองเราจะต้องรักษาสืบไปด้วยสติปัญญาทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมิฉะนั้นความเสื่อมก็จะมาถึงพวกเราอย่างรวดเร็วขอให้รู้จักคุณค่าของศาสนามีความเคารพต่อศีลต่อธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งคำว่าเคารพนั่นแปลว่ารู้จักคุณค่าบูชารู้จักคุณค่ามันจะเสื่อมจะสิ้นไปก็เพราะพวกเราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพต่อการศึกษาเคารพต่อสมาธิต่อปัญญาเพราะไม่มีปัญญานั่นเองไม่เข้าใจนั่นเองจึงต้องเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูกรกสปะธาตุดินไม่ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้
ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดมาก็เพื่อจะทำให้พระธรรมนี้เลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือมันจะล่มก็เพราะต้นหนเพราะนายท้ายคนแจวเรือคนท้ายนั่นแหละจะทำให้ล่มพูดง่ายๆก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดศาสนาที่สุดใกล้เข้ามาก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าตัวเหลืองๆของพวกเรานี่แหละอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมเร็วกว่าโยโฮมพระพุทธเจ้าว่าดูกรกสปะเหตุฝ่ายต่ำห้าประการนี้ย่อมเป็นเหตุให้พระธรรมฟั่นเฟือนเลือนลางจางคลายเสื่อมหายไปเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเป็นฉนัยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิเหตุห้าประการนี้แหละจะทำให้พระธรรมในศาสนานี้ฟั่นเฟือนเลือนลางจางหายไปในที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่เคารพแล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนมากดูถูกเอาพระพุทธรูปมาขายเป็นเงินเป็นทองกันเห็นไหมนอกจากนั้นก็ไม่เคารพในการศึกษาในพระธรรมวินัยเวลาจะเทศให้ฟังชาวบ้านตั้งใจฟังพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากจะฟังเทศสูบบุหรี่กันปุ้ยปุ้ยปุ้ยแล้วไม่เคารพในการศึกษาศึกษาคืออาทิสินสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาสินสมาธิปัญญาอบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาการฝึกฝนสมาธิภาวนานั่นแหละคืออบรมจิตฝึกฝนจิตเรียกว่าจิตตสิกขาสิกขาหรือว่าศึกษาสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่าฝึกฝนอบรมตนเทรนนิ่งเป็นภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์ปัญญาชนเขาไม่นั่งสมาธิหลับหูหลับตากันดอกนี่คือคนโง่พูดไม่เข้าใจที่ดูเถิดบุคคลผู้ที่ยังเคารพพระศาสดาเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพการฝึกฝนตนเองเคารพสมาธิเขาจะพูดอย่างนี้ไหมถ้าเขามีอย่างนี้ศรัทธามันก็ตามมามีความเคารพอย่างมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าศาสนาเห็นคุณค่าของสมาธิเห็นคุณค่าของการอบรมตนมันก็จะมีศรัทธามาเองนี่เอาปัญญานำหน้าเดี๋ยวนี้พวกเราบางคนแม้จะบวชอยู่ในวัดก็ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิถึงขนาดแสดงออกมาทางวาจานะบางคนว่าหมดสมัยแล้วมรรคผลนิพพานทำไปยังไงยังไงก็ไม่ได้ลอกหมดสมัยไม่ต้องไปทำก็ได้หนักๆเข้าก็ประมาทว่าไม่ศรัทธาในกรรมฐานในสมาธินี่พระสงฆ์องค์เจ้าเราหนักๆเข้าถึงขนาดนี้คนชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษคนว่างเปล่าจากแก่นสารพวกเรากำลังเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นเพราะขาดศรัทธาที่มีปัญญานำหน้าเพราะเหตุนั้นคำถามที่ว่าทำไมจึงจะต้องมาช่วยกันรักษาศาสนาของเราก็เพราะว่าคนเรายังขาดปัญญา